มีร้านขนมเค้กบางร้านทำไมขายดีทั้งที่มีส่วนผสมหลักคือมีแป้งมีไข่มีเนยเหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าในส่วนผสมนี้บางร้านจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเค้กอร่อยบางร้านได้เค้กที่ไม่อร่อยคำถามคือแล้วจะเติมอย่างไรให้มันมีความอร่อยเท่าๆกันเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเติมนี่เหมือนกันแต่สัดส่วนอาจจะไม่เหมือนกันที่จะทำให้ได้เค้กอร่อยหรือไม่อร่อยในทางเคมีเราเรียกชื่อสารที่นำมาทำปฏิกิริยากันแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์ว่าสมการเคมีนะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นนี้เราก็เรียกว่าเป็นสมการเคมีละแล้วถ้าหากเราหาสัดส่วนว่าต้องใส่แป้งเท่าไหร่ไข่เท่าไหร่เนยเท่าไหร่ตรงนี้เราเรียกว่าปริมาณสารสัมพันธ์เราต้องดูให้ได้เราถึงจะทำเค้กที่อร่อยได้เรามารู้จักสมการเคมีกันก่อนสมการเคมีนั้นเป็นการเขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นและสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑ์ระหว่างสูตรเคมีของทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นี้จะมีลูกศรเพราะฉะนั้นที่ปลายลูกศรคือสารผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นขณะนี้เราทราบได้ว่าสารตั้งต้นคืออะไรผลิตภัณฑ์คืออะไรเส้นทางเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นสูตรของน้ำซึ่งเกิดจากแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนเขียนได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมคะน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพราะอยู่ติดกับปลายลูกศรเลยโดยทั่วไปอาจจะเขียนสูตรเคมีแล้วกำกับด้วยวงเล็บเพื่อบอกสถานะด้วยอย่างเช่นกรณีปฏิกิริยาเนี้ยเป็นแก๊สหมดเลยก็คือเอาแก๊สไฮโดรเจนมาเอาแก๊สออกซิเจนมาปฏิกิริยาในได้ไอน้ำออกมาวงเล็บอาจจะเป็น S ย่อมาจาก solid เรียกว่าเป็นของแข็งหรือ L มาจาก liquid ก็คือของเหลวหรือถ้าหากเป็น aqueous แสดงว่าเป็นสารละลายสมการเคมีอาจจะเป็นสมการเชิงโมเลกุลหรือสมการเชิงไอออนก็ได้หากว่าเป็นสมการเชิงโมเลกุลก็แสดงว่าเขียนทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เป็นโมเลกุลเช่นโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นสารโซเดียมคาร์บอเนตกับน้ำออกมาน้ำที่ได้ออกมานี้เป็นของเหลวโซเดียมคาร์บอเนตที่ออกมานี่ก็คือเป็นสารละลายที่อยู่ในน้ำนั่นเองกรณีที่เป็นสมการเชิงไอออนก็จะเขียนเฉพาะไอออนที่เกิดปฏิกิริยาเท่านั้นตัวอย่างเช่นเริ่มต้นเราเขียนก่อนเราเอาสารอะไรมาก็คือเป็นสมการเชิงโมเลกุลซิลเวอร์ไนเตรตเอเควียสก็คือละลายน้ำไฮโดรคลอริกละลายน้ำมาแล้วก็มาผสมกันพบว่าเราจะมีของแข็งตกตะกอนลงมาแล้วก็ในสภาวะนี้มีกรดไนตริกออกมาอยู่ในสารละลายก็แสดงว่าสภาวะที่ใช้นี้ต้องเป็นกรดเนื่องจากสารทุกตัวเลยละลายน้ำแล้วตัวนี้เป็นสารประกอบไอออนิกเพราะนั้นแตกตัวได้เป็นซิลเวอร์ไอออนกับไนเตรตไอออนไฮโดรคลอริกก็แตกตัวเป็น H+ กับคลอไรด์ลบซิลเวอร์คลอไรด์ไม่ละลายในน้ำกรดไนตริกก็ประกอบด้วย H+ กับ NO3+ สังเกตว่าทางซ้ายและทางขวาไนเตรตเหมือนกันลบทิ้งไปแสดงว่าไม่มีส่วนร่วมในปฏิกิริยา H+ กับ H+ ไม่มีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเพราะนั้นส่วนที่เกิดขึ้นก็คือซิลเวอร์ไอออนทำปฏิกิริยากับคลอไรด์ไอออนได้ซิลเวอร์คลอไรด์เป็นของแข็งออกมาไม่ว่าเราจะเขียนสมการเคมีด้วยวิธีการใดอะตอมทางซ้ายกับอะตอมทางขวาต้องมีจำนวนเท่ากันเสมอเทคนิคที่ทำให้จำนวนอะตอมทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันนี้เราเรียกว่าการดุลสมการในการเขียนสมการที่ถูกต้องนี้
จะต้องเขียนอะตอมหรือโมเลกุลที่มีในธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นหากว่าเราเขียนสมการการเกิดน้ำด้วยสมการที่1ต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะในธรรมชาติเราจะไม่เคยเจอไฮโดรเจนอะตอมหรือออกซิเจนอะตอมที่อยู่เป็นอิสระในธรรมชาติยกเว้นเกิดเป็นสารประกอบเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราก็ต้องเขียนเป็นว่าเราค้นพบมีแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนได้น้ำออกมาสมการนี้อาจจะบ่งบอกสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะซึ่งจะมีประโยชน์ในการเรียนต่อไปเราเขียนสมการได้แล้วบอกสถานะก็ได้แล้วเราก็มาดูว่าทางซ้ายมีไฮโดรเจนออกซิเจนทางขวาก็มีไฮโดรเจนและออกซิเจนแล้วถามว่ามีจำนวนเท่ากันหรือยังเราก็มาดูในการดุลสมการนี้จะดุลอะตอมอะไรก่อนก็ได้ตัวอย่างเช่นเราดุลไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนทางซ้ายมี2อะตอมทางขวาก็มี2อะตอมแล้วเพราะฉะนั้นเราถือว่าไฮโดรเจนนี้ดุลแล้วต่อมาออกซิเจนทางซ้ายมี2อะตอมทางขวาเพิ่งมี1อะตอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ2ที่น้ำเมื่อเราคูณ2ที่น้ำทำให้ไฮโดรเจนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็เอามาดูลไฮโดรเจนอีกครั้งหนึ่งใส่2เมื่อดูลแล้วตรวจสอบจำนวนไฮโดรเจน4ทางขวาก็4ทางซ้ายออกซิเจน2ทางขวาก็2แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นสมการที่ดูลแล้วแล้วสมการที่ดูแล้วบอกอะไรเราคราวนี้เราเริ่มตีความหมายแล้วนะคะสำคัญมากบอกเราว่าไฮโดรเจนแก๊สเอามา2โมลทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแก๊ส1โมลตัวเลขไม่มีอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเป็น1ไม่ใช่0 1โมลจะได้น้ำออกมา2โมลถ้าเราอยากทำเป็นกรัมก็ทำได้เพราะเรารู้แล้วโมลกับน้ำหนักสัมพันธ์กันอย่างไรน้ำ2โมลมีกี่กรัมเราบอกว่า1โมลมี18กรัมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็36กรัมออกซิเจน1โมลมีกี่กรัม32กรัมไฮโดรเจน2คูณ2ก็เท่ากับ4กรัมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะผลิตน้ำ36กรัมเราจะเอาแก๊สไฮโดรเจนมา4กรัมและแก๊สออกซิเจนมา32กรัมทำปฏิกิริยากันสังเกตว่าน้ำหนักของสารตั้งต้นกับน้ำหนักผลิตภัณฑ์เมื่อสมการนั้นดุลแล้วต้องเท่ากันเสมอตัวอย่างการดุลสมการให้สมการนี้มาให้สถานะมาด้วยเราจะดุลอะไรก่อนเราก็บอกดุลอะตอมไหนก่อนก็ได้โดยที่อะตอมนั้นไม่เป็นองค์ประกอบของสารใดๆในนี้ดุลได้ทุกตัวเลยเรามาดุลอลูมิเนียมก่อนอลูมิเนียมทางซ้ายมี1ทางขวามี2เพราะฉะนั้นใส่2เข้าไปที่อลูมิเนียมต่อมาดุลอะไรดีไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้าย2ทางขวาก็2ดุลแล้วต่อมาเราดูซัลเฟตเลยนะคะซัลเฟตเลยนะเพราะว่ามันมีวงเล็บอยู่ซัลเฟตทางซ้ายมี1ทางขวามีเท่าไหร่3ค่ะ3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่3เข้าไปในนี้เมื่อใส่3แล้วทำให้ไฮโดรเจนเกิดอะไรขึ้นมี3เท่าเพราะฉะนั้นเราก็ใส่3เข้าไปที่ไฮโดรเจนอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเราก็ได้สมการที่ดุลแล้วง่ายมากค่ะถ้าจับจุดได้แล้วทุกอย่างง่ายไปหมดอ่ะดูตัวอย่างใหม่กันการผลิตแอมโมเนียเพื่อที่จะผลิตไปเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมอีกทีนึงก่อนที่จะผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมได้ต้องได้แอมโมเนียมาก่อนแล้วมาดูเราจะดูอะไรก่อนไนโตรเจนก็ได้ไนโตรเจนทางซ้ายมี2ทางขวาเพิ่งมี1เลยใส่2เข้าไปเมื่อใส่2แล้วทำให้ไฮโดรเจนเท่าไหร่คะ6ไฮโดรเจนเป็น6เพราะฉะนั้นฝั่งนี้เพิ่งมี2ก็ต้องคูณด้วย3จบนั่นหมายความว่าในการผลิตแอมโมเนียนี้เราเอาไนโตรเจนมา1โมลแล้วไฮโดรเจนมา3โมลเราจะได้แอมโมเนีย2โมลนี่คือการตีความหมายต่อมาการเผาแก๊สไฮโดรคาร์บอนก็คือเอาไฮโดรคาร์บอนนั้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ
ในกรณีนี้สังเกตว่าออกซิเจนเป็นองค์ประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะต้องดุลที่หลังสุดเมื่อดุลที่หลังสุดแล้วตอนนี้เราดุลอะไรก่อนก็ได้สมมุติเราดุลคาร์บอนก่อนคาร์บอนทางซ้ายมี4ทางขวาเพิ่งมี1เพราะฉะนั้นคูณด้วย4เข้าไปไฮโดรเจนทางซ้ายมี10ทางขวามี2ก็ต้องคูณด้วย5เข้าไปเมื่อคูณด้วย5แล้วนับออกซิเจนเลยออกซิเจนด้านนี้มี5ด้านนี้มีเท่าไหร่8เพราะฉะนั้นเป็น13 1โมเลกุลมี2ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น13หารด้วย2เลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเนี้ยไม่มีใครเขียนเป็นเศษส่วนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา2คูณทั้งสมการก็ได้เป็น 2C4H10คูณกับตัวออกซิเจนก็จะได้เป็น13ออกซิเจนได้เป็นคูณ2เข้าไปใน4 4 2 8คาร์บอนไดออกไซด์บวกด้วย2คูณ5เป็น10น้ำสังเกตว่าตัวเลขหรือเรียกว่าสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเห็นไหมคะมันจะอยู่หน้าโมเลกุลแต่ถ้าหากในสูตรตัวเลขจะเป็นตัวห้อยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าโมเลกุลนี้หรือสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้เมื่อสมการนั้นดุลแล้วต้องเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหมดในขณะนี้ก็เป็น2ต่อ13ต่อ8ต่อ10ตัวนี้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะมีเลข13ซึ่งไม่สามารถหารกับอะไรได้เพราะฉะนั้นสมการที่ดูแล้วของ C4H10 ก็เป็นดังนี้สรุปว่าจากสัญลักษณ์ของอะตอมในบทนี้เราสนใจเลขมวลซึ่งเลขมวลนี้หมายความว่าเป็นจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตันซึ่งแต่ละตัวหนักเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมและเนื่องจากน้ำหนักของ1อะตอมมีค่าน้อยมากเราจึงเรียกเนื้อสารนี้เป็นโมลซึ่งเปรียบเสมือนการพูดถึงไข่1โหลเท่ากับ12ฟองเพราะฉะนั้น1โมลของสารใดก็ตามเท่ากับ6.02 คูณ10ยกกำลัง23ถ้าเป็นเนื้อไข่ก็จะเป็น 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมลที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นโมลอะตอมโมลโมเลกุลหรือโมลไอออนก็ได้แล้วก็เรากล่าวถึงสมการเคมีดูว่าสารทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเท่าไหร่ก็คือการดุลสมการในตอนต่อไปจะเข้าสู่จุดสำคัญที่เป็นการนำสมการที่ดุลแล้วไปใช้คำนวณหาปริมาณสารในสมการเช่นให้หาว่าจะเกิดผลิตภัณฑ์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้น